วัสดีครับมาพบกับทีแคนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับหลังจากที่ปั้นเมเลโอดัสไฮเปอร์มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าดัสเนี่ยมันจะช่วยทีมผมให้แข็งแกร่งขึ้นสักแค่ไหนนะครับ ID 6สร้างมา3เดือนกับอีก3วันเท่านั้นนะซึ่งถือว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมมี2แม็กซ์แล้วนะครับแม็กซ์ตัวแรกเนี่ยผมเลือกปั้นเอ็ดเวิร์ดบินนะซึ่งเป็นเรนเจอร์รอบที่แล้วนะครับเอามาช่วยเกมเล่นเองเป็นหลักนะก็จบเกมไวขึ้นดีอยู่เหมือนกันนะแต่เดือนนี้บอกเลยว่ามันก็แย่ลงนะครับแต่ก็ยังช่วยทีมได้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับไอดีนี้นะครับถือว่าโชคดีมากนะในการเปิดหาเรนเจอร์นะครับโคโรโบรอบก่อนหน้านี้นะครับซิตี้ฮันเตอร์ผมเปิดได้คาโอริและก็เรียวทั้งคู่นะมีคนถามมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าคู่นี้เนี่ยปั้นแม็กซ์ได้ไหมนะครับถ้าชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยอยากจะปั้นก็ถือว่าปั้นได้นะแต่ถ้าถามผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะรอบที่แล้วสามารถปั้นแม็กซ์ได้ผมไปเลือกปั้นตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมติดตรงที่ว่ามันไม่ทะลุอมตะนะครับตัวนี้ดีนะจริงๆเนี่ยดีติดแค่ว่าสกิลเขาเนี่ยไม่ทะลุอมตะนะครับดาเมจก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ธาตุไม้เนี่ยเจอกับธาตุน้ำก็สู้ได้สบายๆอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรียวเนี่ยพอมันโดนเนิร์ฟไปเนี่ยมีอาการเป๋อยู่เหมือนกันนะถ้าปั้นแม็กซ์นะครับก็ต้องดูว่าเราเจอทีมธาตุไม้เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ในลีกที่เจอแต่ธาตุน้ำเนี่ยเรียวก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะผมก็เลยเก็บกบเอาไว้นะครับสุดท้ายได้ปั้นดัสแม็กไอดีนี้เรนเจอร์ดีแต่เกียร์ไม่ดีนะครับน้องๆดูเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าผมเองนะครับเน้นหาเรนเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็หากบมาปั้นแม็กซ์เนี่ยส่วนเกียร์ค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะบางคนอาจจะหาเกียร์เป็นหลักนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามีเกียร์ดีแต่ไม่มีเรนเจอร์ดีเนี่ยผมว่าทีมก็ไม่ได้โหดมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับต้องมีเรนเจอร์ดีแล้วก็เกียร์ดีเนี่ยถึงจะเจ๋งนะครับมาดูเกียร์ทีมผมกันดีกว่านะเมเลโอดัสนะครับใช้รองเท้าเรียวนาดอันนี้เนี่ยสร้างมาเดือนมีนาครบรอบ6ปีเพื่อเกียร์ชิ้นนี้เลยนะตกเกมแจกมาแล้วก็ได้ใช้เลยนะครับเกียร์อาวุธนะครับอันนี้เปิดกาชาได้มาผมเลือกชิ้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีค่าตีกายต่ำมากแต่มันเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดที่ผมมีนะจะเปลี่ยนเป็นธนูก็ได้นะครับสายพลังมีดาเมจเนี่ยใช้เป็นธนูช่องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันดีที่สุดหรือว่ารองเท้าเรียวนาดนะแล้วก็น้ำตาเข็มขัดน้ำตานะครับหรือกระเป๋าก็ได้นะเพราะว่ามันมีหลบสกิลเนี่ยใส่เหมือนตัวนี้สายพลังนะครับมีดาเมจผมใส่แบบนี้ครับธนูครับแล้วก็ช่องกลางเป็นเกียร์ป้องกันที่ดีสุดอันนี้ผมได้ชิ้นนี้มาเนี่ยดีที่สุดของไอดีนี้แล้วนะก็เข็มขัดน้ำตานะครับมีหลบหลีกแล้วก็หลบสกิลนะครับมูนเบสบอลผมเปิดได้2ตัวนะตัวนี้อีกตัวนึงเนี่ยจุตินี่แบบต้องใช้เวลาหาอีกเยอะเลยครับจริงๆตัวนี้เนี่ยดาเมจเขาถือว่าใช้ได้นะครับหนักนะเพราะมีค่าตีกายเดิมที่สูงครับแต่ผมไม่มีเกียร์แล้วครับและมันมีสกิลที่เป็นเชิงบัฟนะครับบัฟอมตะวิ่งไวหน้าป้อมนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีผมก็เลยใส่เป็นสายบัฟเลยนะครับส่วนกระเป๋านี่หมดแล้วนะตัวนี้บัฟหน้าป้อมนะครับใส่เกียร์ชิ้นนี้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวบัฟหน้าป้อมเนี่ยควรจะใส่เป็นกระเป๋านะเน้นออกสกิลนะครับคือลีกทั่วไปเนี่ยเรนเจอร์ต้องเข้าตำแหน่งหรือว่าบัฟหน้าป้อมเข้าตำแหน่งแล้วออกสกิลเป็นหลักนะสำคัญนะบนท็อปเขาไม่ใส่เกียร์ออกสกิลเลยเพราะว่าเรนเจอร์เขาปล่อยตัวได้เยอะมากเดี๋ยวมันก็ออกสกิลกันเองแต่ของเราเนี่ยออกสกิลก่อนได้เปรียบฉะนั้นเนี่ยใส่เกียร์ออกสกิลดีกว่านะครับดาวินชีนะครับใส่บัฟนะครับนี่ค่าเกียร์ก็ประมาณนี้ได้ดาวินชี2ตัวใช้2ตัวเลยนะดีอันแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่งานนะดาเมจ230จุดแคบๆนะครับแต่ว่าครูดาวสกิล7วิเอาไว้จัดการธาตุไฟไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไม่มีตัวจัดการธาตุไฟนะครับดุริยางครับก็เป็นสายบัฟธรรมดาเลยตามนี้นะครับเกียร์ฟรีทั้งนั้นเลยนะเกียร์ลิมิเต็ดนี่ยังไม่มีเลยนะครับส่วนเจ้าบันผมเอามาบัฟความสามารถเฉยๆนะครับก็เล่นจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ปล่อยสักเท่าไหร่นะทีมผมก็ประมาณนี้ตัวบินนี่ใส่แบบนี้แล้วนะครับเน้นเคลื่อนที่ไวไปเลยแล้วก็ตีป้อมเอาไว้ตีกับทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมจะเน้นคัดทีมตีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะชนะได้เยอะสักแค่ไหนนะครับทีมผมมีไม้เยอะมากก็จะไม่ถูกโรคกับไฟก็จะไม่ตีทีมไฟแต่ทีมนี้ไฟเขาเนี่ยถือว่าไม่ได้โหดมากนักนะครับซีโร่นะครับอุลตร้าแมนซีโร่แล้วก็ฮัตซีโฮนะครับถือว่าดาเมจเขาไม่โหดมากผมก็อาจจะใช้ตัวของ DNA จัดการได้นะครับนอกนั้นเนี่ยน้ำเพียบเลยนะครับเข้าทางเมเลโอดัสแน่นอนนะครับติดตัวนี้นะครับโอ้โหเขาใ
บอสปราบผีแม็กซ์ครับฉะนั้นเนี่ยตัวบินผมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเน้นปล่อยไปตายแน่นอนนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกียร์ถึกมากมายนะครับวันนี้ตัวหลักของผมก็จะเป็นดัสนะครับแล้วก็ตัวไฟใช่ไหมมือลั่นไปปล่อยตัวบินแล้ว1ตัวเสียของแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนยิงแตกเละเทะแน่นอนนะดีอันเน่นะครับต้องยืนให้ได้นะถ้าดีอันเน่ยืนไม่ได้นะครับแย่นะครับเพราะว่าผมต้องจัดการตัวธาตุไฟนะเพื่อไม่ให้ไม้ผมเนี่ยโดนฆ่านะครับบินยืนได้โอเคบินแม็กซ์ครับเกียร์นี่แบบว่ากระโดงโป้งมากนะครับเกียร์นี่แบบไม่มีอะไรเลยนะแต่เขาพัดก่อนครับโอเคแบบนี้ชนะได้ปล่อยบันมันซะเลยนะครับออโต้เลยครับนี่เห็นไหมเจอเวลตำนาน12เลยนะครับเรนเจอร์แม็กซ์เต็มไปหมดเลยแต่ดัสโอ้โหมันเจ๋งจริงอ่ะเดือนหน้าไม่ต้องห่วงครับเดือนหน้านะครับเป็นเรนเจอร์ตัวปกตินะตัวปกติน่าจะมีมาสัก2ตัวนะครับก็เป็นธาตุไฟนะครับเดือนหน้าวนมาที่ธาตุไฟนะทีมนี้ไม่สู้ครับสู้ไม่ได้เราเห็นไฟเขาเนี่ยโหดมากนะครับทีมนี้นะครับไฟไม่มีไฟโหดแต่ว่าตกกันบินเขาโหดมากตกกันบินเวล140เนี่ยยิงเอ็ดเวิร์ดผมร่วงแน่นอนครับเดือนหน้าเรนเจอร์ตัวปกติเนี่ยก็น่าจะมีมา2ตัวนะครับเป็นธาตุไฟนะจะเป็นสายอะไรไม่รู้ครับรอดูกันแล้วกันนะแล้วก็เรนเจอร์แสงละมืดตัวใหม่ครับเดือนหน้ากรกฎาคมเนี่ยก็น่าจะแบ่งเป็นต้นเดือนตัวหนึ่งนะครับกลางเดือนตัวหนึ่งนะแต่เก่งแค่ไหนยังไม่รู้นะครับต้องรอติดตามข่าวกันสักนิดนึงนะซึ่งตัวแสงละมืดเนี่ยเราใช้กันแค่เวล140อยู่แล้วล่ะมันไม่เหมือนกับตัวเดือนนี้นะครับเราสามารถที่จับป้านแม็กซ์ได้ทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนนะครับผมก็เลยเน้นเลยนะครับว่าอยากจะให้เปิดหาเรนเจอร์ของเดือนนี้เน้นดัสเป็นตัวหลักก่อนนะครับคิงก็ดีนะคิงเป็นตัวเสริมทีมเป็นตัวป่วนที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับนี้พอได้ดัสมานะครับยื้อจนบอทเขาต้องพัดก่อนผมก็จะใช้ตัวบินละสเต็ป PVP ก็สำคัญนะเรนเจอร์เป็นอันดับ1ครับหาเรนเจอร์ตัวดีๆแล้วก็พยายามปั้นแม็กซ์ให้ไวที่สุดนะครับเกียร์นะครับก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องเป็นเกียร์ฟรีนะแล้วก็ต้องหาเกียร์ที่ตัวเกมเนี่ยแจกมานะครับคือถ้าเกิดเล่นนานเนี่ยมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆครับทีมนี้ผมก็จะสู้ไม่ได้นะผมก็จะคัดนะครับคิงครับไม่สู้นะครับคิงกับตัวคลาริสนะครับเป็นตัวป่วนที่ไม่ถูกโลกกับทีมผมเลยนะครับทีมนี้เขามีดัสนะครับแต่ดัสยังไม่แม็กนะครับแล้วก็เรนเจอร์เป็นธาตุน้ำเพียบเลยและไม่มีไฟเลยนะทีมผมเนี่ยสบายเลยครับถ้าแบบนี้นะเป็นเทคนิคการคัดทีมตีนะครับต้องดูก่อนว่าทีมของเราเนี่ยมันเทไปที่ทั้งธาตุไหนนะครับหรือว่าเรนเจอร์ตัวโดดเด่นของทีมเราเนี่ยเป็นธาตุอะไรนะครับเราก็จะวางแผนการคัดทีมตีแล้วก็ปล่อยตัวได้นะคือทีมเขาน้ำจะเยอะครับผมก็จะไม่ปล่อยตัวไฟนะครับไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวไฟนะครับนี่ครับก็จะสบายสบายตัวกันบินไม่มีนะครับแบบนี้ก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับเราจะไม่ไอ้นี่มากนะเพราะว่า ID นี้นะครับถือว่าความแข็งแกร่งยังไม่เยอะมากครับเราจะไม่เล่นแบบ no item นะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะยกเว้นว่าแบบว่าเฮ้ยมันน่าจะยื้อได้เรนเจอร์ไม่ตายนะครับเอาเซฟไว้ก่อนผมต้องการเล่นแบบเอาชนะง่ายๆนะครับเอาชนะแบบไวๆนะครับเพื่อที่จะไปลีกนะครับเพราะว่าน้องๆบางคนบอกว่าพี่ ID นี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงเบส1ได้เลยเหรอขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมปั้นเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์เนี่ยผมก็คัดทีมที่ไม่มีตัวกันบินน่ะแล้วผมก็ใช้ตัวพื้นเป็นสายพลังหมดเลยใครที่เห็นผมเดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าผมเนี่ยใช้ตัวภาคพื้นเนี่ยเป็นพลังหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองตีดูดีกว่าเขามีตัวบินนะครับมาบินเจอบินนะครับคือเรนเจอร์ธาตุน้ำเขาเพียบเลยมาเดี๋ยวมาดูกันครับถ้าเราเจอตัวบินนะครับแล้วเราไม่มีตัวกันบินไม่มีตัวสะท้อนดาเมจตัวสะท้อนดาเมจนี่สามารถสะท้อนขึ้นไปได้นะ
เราก็ต้องวางแผนครับว่าจะปล่อยตัวยังไงจังหวะไหนจะใช้ไอเทมยังไงนะครับผมจิ้มผิดตัวไปจิ้มเจ้าบันนะเจ้าบันไม่จำเป็นต้องปล่อยนะครับทีนี้มีตัวธาตุไม้ผมก็จะต้องใช้เรียวนะครับนี่ตรงก๊อปปี้ครับสำคัญมากมือถือนะครับถามทุกวันเลยทีเดียวเอาง่ายๆน้องๆใช้มือถืออะไรก็ได้เอาแค่ปิดเอฟเฟกต์นะครับกับปิด BGM ที่ตั้งค่าแค่นั้นพอนะมือถือก็จะรื่นขึ้นมาทันทีเลยครับทันตาเห็นเลยนะป้อมน่าจะไม่โดนตีแตกนะครับคือมันอยู่ที่เกียร์ด้วยล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเกียร์ดีๆเนี่ยตัวตีป้อมก็จะตีช้านะครับถ้าไม่ใช่ตัวซันดี้บินนะครับซันดี้บินนี่ตีป้อมแตกค่อนข้างจะวายอยู่เหมือนกันนะทีมนี้นะครับทีมนี้น้ำมีค่อนข้างจะน้อยนะครับมีไฟด้วยไม่เล่นสู้ไม่ได้ครับคือจริงๆเนี่ยมันอาจจะพอสู้ได้แหละแต่เราจะไม่เสี่ยงนะครับเราจะเล่นแบบว่าเอาชนะชัวร์นะครับอันนี้ดาเมจไฟ2ตัวน้ำไม่ค่อยมีเพราะว่าเราเน้นตัวไม้ใช่ไหมก็ต้องเจอตัวทีมน้ำเยอะๆนะครับอันนี้มีตัวบินนะครับไม่เล่นนะครับอันนี้ตัวบินแม็กซ์ครับตัวภาคพื้นนะครับน้ำทีมเขาไม่มีไฟแต่ว่ามีตัวบินแม็กซ์ครับตัวกันบินมีตัวนี้ไม่ดีครับเพราะว่าป้อมเราอาจจะแตกก่อนก็ได้นะคัดทีมตีสำคัญนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยชนะเขาได้ง่ายอันนี้ตัวน้ำเต็มไปหมดเลยนะโอเคแบบนี้สู้ได้นะครับเขามีตัวกันบินก็จะเน้นตัวภาคพื้นเป็นหลักอย่างที่บอกครับเดือนนี้จัดหนักนะครับหาดัสกันให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะชนะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวให้ดูแล้วกันศัตรูเป็นธาตุน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งดาเมจดัสเนี่ยถามว่าแรงไหมไม่แรงเลยครับแต่พอชนะทางธาตุนะครับดัสเวียงให้ดูหน่อยเวียงไปแล้วเอาไม่เข้าเอาเกิดสกิลแป๊กขึ้นมาสักงั้นนะครับแต่ติดสตันนะไอ้แต่เรนเจอร์ไม่ตายเลยนะครับอาจจะเป็นธาตุอื่นหรือเปล่ามันเลยไม่ตายต้องไปโดนธาตุน้ำนะเมกาแมนธาตุน้ำครับปลิวไปไหมบราวชินจิธาตุน้ำโอเคเขาพัดก่อนเห็นป่ะยื้อได้นิดนึงเนี่ยเขาก็จะไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหแต่เรนเจอร์ออกมาเยอะมากโอ้โหรอบนี้เหนื่อยครับรอบนี้เหนื่อยแล้วครับผมกดออโต้ทีม A เลยเน้นทีม A เลยครับเน้นสตันนะครับตรงข้างบนเนี่ยโอเคชนะได้ครับไอดีนี้ผมต้องขออภัยนะคือไอดีคนไทยเยอะผมจะแบบไปสุ่มตีถังชาติอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าลีกแถวๆนี้เนี่ยคนไทยเกินครึ่งนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยยังพอเป็นทีมที่สู้ได้นะแต่เมื่อกี้ทีมต่างชาตินะครับทีมต่างชาตินะครับอันนี้ไฟเยอะแม็กเยอะไม่เล่นนะครับมีโตบินไม่เล่นนะครับคัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันต้องมีทีมน้องๆบอกว่าพี่ทำไมลีกแถวนี้เนี่ยมีตัวโหดๆเยอะมากก็ไม่ต้องตีครับง่ายมากนะเทคนิคง่ายๆเลยคือไม่ต้องตีนะครับทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะครับตัวดาเมจโหดต้องดูด้วยนะว่าทีมเขาเนี่ยมีตัวดาเมจโหดคืออะไรนะครับไฟมีแค่เบล140ไม่มีตัวกันบินทีมนี้ผมก็จะใช้ช่องว่างตรงจุดนี้นะแล้วก็จะเน้นภาคพื้นยื้อแล้วนะครับตัวเด่นของรอบนี้ก็จะเป็นตัวบินนะครับผมจะปล่อยเรนเจอร์แค่นี้พอนะครับ7ตัวพอการปล่อยตัวสำคัญนะการปล่อยตัวมีผลนะครับเพราะว่าบางทีแร่เรามีไม่พอนะครับดัสยื้อให้ได้นะเพื่อนเอ้ยตัวไฟเขาแบบเวล140เองนะครับแต่เราบินนะเราเน้นบินไปตีป้อมนะครับข้างล่างก็ยืนครับก๊อปปี้กันไปเซฟชีวิตนะไม่เซฟนี่ตายหมดแน่นอนนะครับผมไม่มีตัวถึกพัดออกพัดก่อนได้เปรียบเลยครับโอเคถือว่าเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเขาเจ๋งนะถือว่าเก่งนะครับแต่ว่าการที่เราไปตีเขาเนี่ยเราใช้ค
ความได้เปรียบครับของการที่เขาไม่มีตัวบินแล้วก็เรื่องของทาสเนี่ยเข้าไปยื้อนะเนี่ยเป็นงานผมใช้ประโยชน์จากตัวบินนะครับมันไม่ใช่ว่ามีตัวบินแล้วแบบโกงไปซะทีเดียวนะเราตีบางทีมก็ไม่ได้นะครับเจอตัวกันบินบางทีมเนี่ยโหดมากก็สู้ไม่ได้นะครับแบบโดนสอยแบบร่วงเลยนะครับใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะทีมนี้ตัวทำดาเมจโหดเป็นน้ำหมดเลยอุ้ยมีไฟตัวนี้ตัวดึงข้างหลังก็น่าจะเกลี้ยงนะแต่น้ำเขาเยอะนะครับตัวกันบินโหดด้วยตัวก๊อปปี้อ่ะแบบนี้ไม่เล่นเขาก๊อปปี้ผมไปเนี่ยจะกลายเป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันนะคอมโบความสามารถไฮเปอร์เยอะอ่ะทีมนี้ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับจริงๆพอสู้ได้นะทีมนี้ตัวกันบินไม่มีนะครับตัวก๊อปปี้ไม่มีดาเมจโหดดาเมจโหดโอเคดาเมจโหดเขาเป็นธาตุไม้นะครับทีมนี้50 50นะเขาไม่มีตัวกันบินนะครับอยู่ที่ว่าภาคพื้นผมเนี่ยจะยื้อได้นานแค่ไหนนะครับโกดอดโดนยิงกระเด็นไปแล้วตัวอะไรกระเด็นกระดอนไปมีคนถามว่าทำไมผมไม่ใช้บูนยางเป็นไฮเปอร์นะครับเรนเจอร์นะครับผมเวล140เนี่ยผมจะเน้นอัลตร้าเป็นหลักนะครับเวล140ใช้อัลตร้าไปเลยครับยกเว้นว่ามีคอมโบความสามารถค่อยสลับเป็นไฮเปอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแสงมืดอันนี้มันต้องสลับอยู่แล้วนะหรือตัวไหนที่เป็นแบบความสามารถต่อต้านไอเทมที่สำคัญอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้การพายุกันน้ำแข็งก็อาจจะสามารถสลับได้นะครับเนี่ยมาเขาไม่มีตัวกันบินนะครับโอเคแบบนี้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะเลยทีเดียวนะครับข้างล่างตายหมดอะไรเนี่ยตายแล้วข้างล่างตายหมดเวรแล้วครับต้องยื้อดัตช่วยหน่อยข้างบนไปกันเป็นฝูงเลยโอเคนี่เราชนะได้มอโตบินนะครับเรียบร้อยเลเวลไม่สำคัญครับถ้าเรนเจอร์เราแข็งแกร่งกว่าแล้วก็คัดทีมตีเป็นนะครับวันนี้มาตีกันประมาณนี้แล้วกันนะก็ตัดไปนะครับ7รอบ8รอบนะครับชนะรวดเลยทีเดียววันนี้นะครับถือว่าคู่ที่ผมปั้นแม็กซ์มาเนี่ยช่วยทีมได้ดีทั้งคู่เลยนะอีกตัวนึงก็ตีป้อมนะครับอีกตัวนึงก็ป่วนนะครับดาเมจก็ได้นะยืนยื้อก็ได้นะครับฉะนั้นน้องๆนะครับทักษะการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะการคัดทีมตีสำคัญนะครับเทคนิค PVP ในการใช้ไอเทมก็สำคัญนะสำคัญสุดคือดวงครับแต่ก็ต้องวางแผนเนอะเก็บสะสมรูบี้ยังไงนะครับให้มันได้เยอะๆเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เรนเจอร์มาทีมก็จะโหดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆเล่นกันใหม่ๆลองไปดูเพลย์ลิสต์ ID 6นี้ได้เลยนะครับว่าเล่นตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมทำอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ